ขอต้อนรับสู่วิชาหลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพสำหรับโมดูลในวันนี้คือโมดูลที่5การวิจัยการสอนของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาสาขาสุขภาพสำหรับคลิปนี้เรามาเข้าสู่เรื่องระเบียบวิธีวิจัยการสอนระเบียบวิธีวิจัยการสอนในที่นี้ขอใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ Classroom Action Research ซึ่งเป็นวิธีวิจัยที่เป็นที่นิยมของการวิจัยการสอนของอาจารย์ Classroom Action Research มีกระบวนทัศน์วิจัยที่มีลักษณะเฉพาะ3ประการแนะนำโดย Cross and Statement ประการแรกคือ Phronesis หมายถึงผู้วิจัยคือผู้ปฏิบัตินั่นคือตัวอาจารย์ผู้สอนเองจะทำการวิจัยเกี่ยวกับการสอนของตนเองทำให้เกิดความรู้ใหม่ตลอดเวลาและสั่งสมเป็นภูมิปัญญาในวิธีการสอนประการที่2คือ Emancipatory ความเป็นบริบทเฉพาะของการวิจัยหมายถึงกระบวนวิธีวิจัยจะปรับไปตามสภาพบริบทการสอนที่วิจัยจะเป็นจุดแข็งคืออาจารย์ผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจบริบทที่ทำวิจัยเป็นภูมิปัญญามาสกัดความรู้ใหม่แต่ด้วยกระบวนวิธีที่ออกแบบเฉพาะกลุ่มผู้เรียนที่อาจจะไม่เข้มงวดเหมือนการวิจัยมาตรฐานด้วยข้อจำกัดของขนาดกลุ่มตัวอย่างดังนั้นในประการที่3 generalization การนำผลวิจัย classroom action research ไปใช้ต้องคำนึงถึงบริบทที่คล้ายกันไม่ว่าจะเป็นการอ้างอิงหรือการนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนขั้นตอนพื้นฐานในกระบวนวิธีวิจัยของ classroom action research ประกอบด้วย4ขั้นตอนคือ plan การวางแผนการวิจัย act ลงมือปฏิบัติในชั้นเรียนตามด้วยการสังเกตผลที่เกิดขึ้นหรือ observe จากนั้นคือขั้นตอน reflect หรือการสะท้อนคิดต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในชั้นเรียนขั้นตอนการวิจัยทั้ง4จะวนเป็นวงจร PAOR cycle เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจนเป็นที่มั่นใจของอาจารย์ผู้วิจัยและอาจารย์ผู้วิจัยควรเขียนรายงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่คำถามว่าจะทำวิจัยเรื่องอะไรดีเป็นคำถามที่พบบ่อยเมื่ออาจารย์ต้องการเริ่มทำวิจัยในชั้นเรียนอาจเป็นเพราะว่าการวิจัยในชั้นเรียนยังเป็นเรื่องใหม่ของอาจารย์ส่วนใหญ่ในสาขาวิชาชีพสุขภาพหากอาจารย์ท่านใดสนใจ Classroom Action Research สิ่งแรกที่ควรทำคือการทบทวนการสอนในวิชาที่รับผิดชอบที่เห็นได้ง่ายคือเสียงสะท้อนจากผู้เรียนต่อวิธีการสอนของอาจารย์ซึ่งเราควรจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เขียนเสนอแนะอย่างเป็นอิสระไม่ต้องลงชื่อหรือรหัสระบุตัวตนจะช่วยให้เราได้ข้อเท็จจริงมากกว่าคำชมนะครับอีกด้านหนึ่งเราอาจจะเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรมในฐานข้อมูลในที่นี้อยากแนะนำ ERIC Database เราจะได้ตัวอย่างงานวิจัยการสอนในหลายสาขาวิชาจากทั่วโลกเมื่อท่านได้ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการแล้วสิ่งแรกที่ต้องทำคือการสกัดหาหัวข้อวิจัยการสะท้อนคิดหรือ Reflect จะช่วยให้อาจารย์มองเห็นประเด็นวิจัยจากสภาพข้อมูลที่ได้อะไรคือปัญหาของการสอนอาจารย์อาจถามความรู้สึกตนเองว่ามีความสนใจที่จะพัฒนาในด้านใดของการจัดการเรียนการสอนในอนาคตถ้าเป็นประเด็นผลลัพธ์การเรียนในรายวิชาโอกาสทำวิจัยมักจะเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไรคำถามวิจัยชั้นเรียนก็จะตามมาเช่นการลองใช้ Team Based Learning เป็นต้นประเด็นวิจัยในชั้นเรียนมีได้หลายมิติอาจารย์อาจลองขยับไปสู่การสอนเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เรียนก็ได้เช่นการพัฒนา Student Engagement หรือการเสริมสมรรถนะทางปัญญา Meta Cognition ซึ่งจะเป็นการช่วยให้นักศึกษามีสมรรถนะการเรียนรู้ติดตัวไปตลอดชีวิตกระบวนวิธีวิจัยในชั้นเรียนมีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเชิงคุณภาพเหมาะสำหรับการอธิบายปรากฏการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนการค้นหาข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นปัจจัยโดยวิธีการสัมภาษณ์นักศึกษาการสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปและการทำโฟกัสกรุ๊ปเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้ส่วนวิธีเชิงปริมาณเราสามารถใช้แบบสอบถามข้อมูลจากนักศึกษาทั้งชั้นปีนำมาวิเคราะห์ทางสถิติถ้าหากมีจำนวนมากพอมีคำถามสำคัญอันหนึ่งนะครับของการวิจัยในชั้นเรียนก็คือคำถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของการวิจัยในชั้นเรียนเป็นประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยจากอาจารย์นักวิจัยเสม
จึงมักเป็นการพูดถึงความเป็นไปได้ในการใช้กระบวนวิธีวิจัยแบบทดลอง experimental research ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากและเป็นประเด็นทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์วิธีการที่จะใช้จึงเป็นการประยุกต์วิธีวิจัยแบบ quasi experimental design เช่น pre test post test design ในนักศึกษากลุ่มเดียวกันเป็นวิธีการเก็บข้อมูลนักศึกษาก่อนที่ได้รับการสอนเทียบกับผลที่เกิดขึ้นในนักศึกษาหลังจากที่ได้รับการสอนแล้ว act คือขั้นตอนลงมือปฏิบัติวิจัยในชั้นเรียนมาถึงขั้นนี้อาจารย์ผู้วิจัยควรมีแนวทางการปฏิบัติการสอนที่เขียนไว้เป็นกรอบเพื่อสามารถนำไปใช้ในชั้นเรียนที่ต้องการวิจัยอย่างเช่นการใช้กลยุทธ์การสอนแบบ team based learning จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนและทีมของนักศึกษาบทบาทของอาจารย์คือการมอบหมายงานและทำความเข้าใจวิธีการปฏิบัติของนักศึกษารวมทั้งการประเมินผลที่เกิดขึ้นอย่างที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นการวิจัยในชั้นเรียนอาจารย์ผู้สอนเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการวิจัยดังนั้นอาจารย์ต้องคอยติดตามและเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนตลอดระยะเวลาการวิจัยเทคนิคการเก็บข้อมูลจะล้อไปกับลักษณะข้อมูลที่ต้องการดังในตารางจะเป็นตัวอย่างเทคนิคที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแต่ละลักษณะเช่นที่เรารู้จักกันดีคือการสัมภาษณ์การใช้แบบสอบถามหรือคะแนนทดสอบอย่างไรก็ตามเทคนิคการเก็บข้อมูลที่ดีอันหนึ่งของการวิจัยในชั้นเรียนคือ reflective journal reflective journal เป็นการสะท้อนคิดความเห็นและความรู้สึกของนักศึกษาต่อวิธีการสอนในชั้นเรียนนอกจากนี้อาจารย์ควรทำ sense making เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ว่ายังขาดข้อเท็จจริงอะไรที่จำเป็นและต้องใช้วิธีการเก็บข้อมูลอย่างไรจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับ reflective journal จะเป็นวิธีการที่สามารถให้ข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจอย่างคาดไม่ถึงจะเป็น emerging fact ที่ใช้ในการออกแบบการวิจัยในครั้งต่อไปได้กระบวนวิธีวิจัยในชั้นเรียนจะมีลักษณะเป็นวงจรการปฏิบัติ PAOR cycle reflect คือขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนที่ใช้ในการเชื่อมแต่ละวงจรอาจารย์ผู้วิจัยต้องสะท้อนคิดใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ของอาจารย์ในการตีความหมายข้อมูลผลลัพธ์การสอนที่ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมใหม่เป็นขั้นตอนที่อาจารย์จะต้องตัดสินใจกำหนดแผนการวิจัยต่อไปหรือจะนำไปเสนอข้อมูลการวิจัยการสอนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจเรื่องการวิจัยการสอนในอุดมศึกษาและสนับสนุนการทำวิจัยการสอนกันมากขึ้นนะครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปสุดท้ายของโมดูลนี้เป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์จากผลงานการวิจัยการสอนนะครับ